สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้โบจะชวนมาเข้าครัวทำขนมปังอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ขนมปังที่เป็นซอฟต์เบรดนุ่มๆแบบคราวที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำขนมปังที่มีเปลือกนอกเขาจะแข็งๆแล้วก็กรอบๆค่ะถ้าโบพูดถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนน่าจะนึกถึงขนมปังตัวนี้เป็นตัวแรกๆเลยนั่นก็คือขนมปังฝรั่งเศสค่ะหรือบางคนก็จะเรียกมันว่าบาเกตค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของขนมปังฝรั่งเศสกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของขนมปังฝรั่งเศสกันเลยนะคะโบจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนนะคะมาดูส่วนแรกเลยค่ะส่วนแรกคือตัวนี้เป็นแป้งขนมปังค่ะน้ำเปล่าค่ะให้เป็นน้ำอุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตัวสุดท้ายตัวนั้นเป็นยีสต์ค่ะเรามาดูอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งขนมปังเหมือนกันค่ะน้ำเปล่าค่ะให้เป็นน้ำอุ่นเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นวิปปิ้งครีมค่ะเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ทิ้งไว้ให้อยู่ในอุณหภูมิเดียวกันนะคะต่อไปเป็นตัวนี้เป็นเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายตัวสุดท้ายค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของการทำขนมปังฝรั่งเศสกันเลยนะคะการทำขนมปังทุกครั้งเนี่ยโบอยากให้เทสยีสต์เพราะว่าบางทีเราไม่ได้ทำบ่อยๆยีสต์เราอาจจะซื้อไว้นานแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่ายีสต์ยังใช้ได้หรือเปล่าเราก็เลยจะเอาตัวยีสต์เนี่ยค่ะมาวอร์มก่อนหรือว่าเทสเขาก่อนนั่นเองโดยใช้น้ำอุ่นค่ะแล้วก็ยีสต์ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายใช้แค่ช้อนชาเดียวก็พอค่ะแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนเขานิดนึงเนาะคนให้เขาจมๆตัวลงไปในน้ำค่ะเป็นเนื้อเดียวกันนิดนึงขั้นตอนนี้นอกจากจะเป็นการที่เราจะเทสยีสต์ว่ายีสต์ใช้ได้หรือเปล่าก็ยังจะเป็นการวอร์มก็คือเหมือนกับปลุกยีสต์ให้เขาตื่นขึ้นมาแบบเตรียมทำงานได้แล้วโอเคค่ะทำนี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งเขาไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมอื่นมาใส่ค่ะค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ 5-7 นาทีค่ะยีสต์เราก็ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นเป็นฟองค่ะเห็นไหมเอ่ยเป็นฟองอากาศอยู่ข้างบนอย่างนี้คือยีสต์ยังใช้ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าแช่ไปแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยยังเป็นแบบน้ำใสๆเหมือนตอนแรกที่เราทำกันอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่ายีสต์เขาอาจจะหมดอายุไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราใช้แป้งขนมปังค่ะอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนแรกตอนนี้เราจะมาทำสตาร์เตอร์กันค่ะเอาไว้ให้เขาแบบหมักตัวได้เร็วขึ้นเพราะจริงๆแล้วขนมปังฝรั่งเศสถ้าเป็นสูตรแบบออริจินัลสูตรแบบดั้งเดิมอะค่ะเวลาการหมักของเขาหรือว่าการที่จะทิ้งเขาไว้เนี่ยทิ้งเขาไว้เป็นวันเลยค่ะหรือว่าข้ามคืนไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ไหวเนอะวันนี้เราก็เลยมาทำแบบโฮมเมดแล้วก็อาจจะมีหลายขั้นตอนซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าช่วยล่นระยะเวลาได้เยอะเลยค่ะต่อไปเป็นยีสต์ค่ะยีสต์ตัวที่เราเทเอาไว้ลงไปเลยขั้นตอนต่อไปคือการคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันค่ะเราจะนวดเขาอาจจะใช้มือก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ไม้พายแบบนี้ก็ได้แค่ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันประมาณ1นาทีค่ะนวดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพอเรานวดตรงนี้เสร็จ1นาทีโบก็จะเอาพลาสติกค่ะแรปเขาไว้หรือว่าใช้ผ้าเป็นผ้าขาวบางก็ได้ค่ะชุบน้ำบัดหมัดแล้วก็คุมเขาไว้ทิ้งเขาไว้ประมาณ30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าทิ้งเขาไว้30นาทีแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วเราจะทำอะไรต่อค่ะค่ะตอนนี้เราพักส่วนผสมที่1ที่เรา
พักไว้30นาทีเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูจะเห็นมาเลยว่าเขาจะแบบเนื้อเขาจะเป็นเนื้อนิ่มๆแล้วก็พองโฟขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยจะเป็นแบบนี้พอเรากดลงไปก็จะยุบลงจะเห็นเป็นโพรงอากาศค่ะที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้นี่คือตัวสตาร์เตอร์ที่ช่วยล่นระยะเวลาในการหมักของเราเองค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยเอาเป็นตัวแป้งก่อนเลยค่ะแป้งขนมปังใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะใส่ของแห้งลงไปก่อนเนาะก็คลุกคลุกแล้วก็อุ๊บขอโทษค่ะใส่เกลือค่ะมุดกระเด็นใส่วิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมนี้ต้องเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะไม่เย็นแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเย็นแล้วส่วนผสมของเราจะขึ้นหรือฟูช้าค่ะแล้วก็น้ำเปล่าส่วนที่เหลือทั้งหมดค่ะอันนี้ใส่ได้หมดเลยค่ะสูตรนี้นวดง่ายด้วยแล้วก็ไม่ค่อยติดมือใครนวดมือก็ลุยได้เลยตอนนี้เดี๋ยวโบจะคนส่วนผสมค่ะทั้งหมดให้เข้ากันแป๊บนึงเนาะแล้วก็วันนี้โบใช้เครื่องตีค่ะเครื่องตีผสมใช้เหมือนเดิมก็คือใช้หัวตะขอนั่นเองจะเห็นเลยว่าลักษณะของแป้งที่เราผสมลงไปเนี่ยจะไม่เป็นแบบแฉะๆเราก็เลยจะนวดง่ายค่ะถ้านวดมือก็ไม่นานค่ะตัวนี้โบลองนวดอยู่ประมาณ45นาทีค่ะแต่เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตีผสมตีด้วยความเร็วปานกลางค่ะประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นเองโอเคค่ะเรียบร้อยละเอาให้เข้ากันแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวก็เทใส่เครื่องตีผสมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันตอนที่ได้ที่แล้วดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาขึงเฟรมให้ดูเนาะโอเคค่ะตอนนี้แป้งที่เรานวดใช้เครื่องตีอะค่ะโบนวดได้แล้วประมาณใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะเดี๋ยวโบจะเช็คให้ดูเนาะว่าเขาใช้ได้แล้วโอเคโอ้ดึงแรงไปค่อยๆดึงค่ะเช็คให้ดูเป็นแบบเป็นฟิล์มบางๆเห็นไหมเอ่ยนี่ใช้ได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็รวบแป้งเป็นก้อนกลมๆเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้ค่ะโบทาตัวเนยขาวค่ะรอบภาชนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นเขาจะได้ไม่ติดชามเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแรปเขาไว้หรือว่าใช้ผ้าขาวบางค่ะชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมาดคลุมไว้ก็ได้พักไว้นับเป็นการพักครั้งที่1 นะคะ30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าพักครั้งแรกหน้าตาเป็นไงโอเคค่ะตอนนี้แป้งที่เราพักไว้ครั้งที่1 30นาทีตอนนี้ก็ขึ้นฟูมากเลยเดี๋ยวเราจะเอามาไล่ลมนะคะฟูมากอย่างกันนะเอาแป้งแตะมือก่อนเนาะไม่ติดมือเราก็ไล่ลมค่ะพองมากเราจะใช้วิธีการกดแบบนี้หรือว่าจะเอาออกมานวดก็ได้ค่ะสักนาทีหนึ่งเราจะไล่ลมกันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ดูก่อนนะว่ามันยังมีฟองอากาศอยู่หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยก็ขึ้นโฟจากเดิมมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพักต่อค่ะเป็นการพักแป้งครั้งที่2ค่ะอีก30นาทีรวบให้เป็นก้อนกลมก่อนเนาะโอเคค่ะใช้ชามเดิมนี่แหละค่ะเพราะเราทาไว้แล้วปิดคลุมด้วยแรปพลาสติกแรปเหมือนเดิมไม่ให้อากาศเข้าทิ้งไว้ที่เดิมค่ะที่อุณหภูมิห้อง30นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาทำอะไรกันต่อเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเค
คค่ะตอนนี้ขนมปังฝรั่งเศสตัวที่โบพักเอาไว้ค่ะรอบที่2นั่นเองครบ30นาทีแล้วแล้วเดี๋ยวโบจะมาขึ้นรูปกันละเป็นเวลานาทีระทึกใจค่ะอันนี้เราเอาออกมาแบบไม่ต้องไล่ลมแล้วนะคะเราไล่ลมแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็ออกมาเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งนอนด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วก็เขาออกมาแล้วก็วันนี้เราจะทำเป็นขนมปังฝรั่งเศสชิ้นกำลังดีค่ะยาวๆ2อันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแบ่งครึ่งก่อนเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้เก็บเข้าไปไว้ที่แรปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแข็งโอเคค่ะตอนนี้เราได้ส่วนแรกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะอันนี้โบใช้โรลลิ่งพินเนาะใช้มือไม่ไหวอ่ะเราง่ายๆเราก็ทำให้เขาเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนค่ะเนาะแล้วก็คลึงเขาพยายามคลึงเขาออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมที่สุดเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแป้งเขาจะเด้งๆกลับมาอย่างนี้เพราะว่าความยืดหยุ่นเขาดีมากแล้วก็เราไม่ได้ไล่ลมครั้งที่สองค่ะค่ะก็ประมาณนี้มันก็ไม่เชิงแบบว่าสี่เหลี่ยมมากแต่ว่าให้มีด้านยาวแล้วก็ด้านกว้างแล้วเราก็จะพับข้างบนกับข้างล่างเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ตรงกลางพับครึ่งนั่นเองพอเราพับเข้ามาอย่างนี้แล้วนะคะตรงรอยตรงเนี้ยเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยโบใช้นิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือค่ะสองมือเก็บตะเข็บของตัวขนมปังให้แน่นเลยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ดูตรงไหนมันแบบมันเด้งกลับขึ้นมาค่ะคราวนี้เราจะทำเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะเอาข้างบนกับข้างล่างมาประกบกันนี้ถ้าเราไม่ไปเก็บตะเข็บเขานะคะเวลาที่เราปล่อยให้เขาขึ้นฟูเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราปล่อยให้เขาอบเนี่ยเขาก็จะคืนสภาพค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บตะเข็บเขาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ต้องกดแรงนะคะเราใช้แค่แบบปลายนิ้วย้ำๆๆลงไปให้ดูเป็นแบบเนื้อเดียวกันเลยแล้วก็เน้นตรงส่วนปลายนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะหลุดง่ายโอเคค่ะตอนนี้ได้ละเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านเอาด้านตะเข็บลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็เอาด้านที่เป็นสวยๆอย่างเงี้ยเรียบๆลงไปข้างบนก็ใส่ถาดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโบก็จะเอาพลาสติกแรปมาแรปค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำก้อนต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาเข้าไปพักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตัวนี้เพื่อให้เขาเนี่ยขึ้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าเนาะตอนนั้นเลยว่าตัวขนมปังเนี่ยมันจะขึ้นฟูมาขนาดไหนค่ะตอนนี้ขนมปังฝรั่งเศสตัวที่เราขึ้นรูปเอาไว้ตอนแรกตอนนี้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเอามาขึ้นรูปครั้งที่สองค่ะแกะมาเลยนี่เขาจะบวมๆแล้วก็ขึ้นฟูนิ่มๆขึ้นมาอีกหนึ่งโอเคทีละอันเนาะอันนี้คุมไว้ก่อนเอามาทีละอันนะคะอันนี้มันเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเราไม่ต้องไล่ลมอะไรแล้วนะคะเอามาขึ้นรูปเลยก็พยายามทำให้เขาแบบ
ป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนที่โบบอกไปตอนแรกค่ะหรือเป็นทรงยาวๆตัวนี้มันจะคลึงแล้วแบบสังเกตว่าแป้งเนี่ยเขาจะเด้งกลับเพราะว่าเราไม่ได้ไล่ลมแล้วเนาะตั้งแต่ครั้งที่สองจะได้ยินเสียงแบบฟิบๆนิดนึงแต่ไม่ต้องซีเรียสถึงขนาดแบบโอ้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากเป๊ะๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องพับเขาลงมาอยู่แล้วเช็คดูก่อนเนาะเห็นไหมเขาก็จะเด้งกลับมาค่ะตอนนี้อาจจะต้องใช้แบบใช้ความพยายามนิดนึงได้แหละประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมพับเข้าหาตรงกลางค่ะพับเข้าหาตรงกลางแล้วก็เดิมเก็บตะเข็บค่ะเก็บริมเก็บขอบให้แน่นแล้วขั้นตอนต่อไปก็จับเขาเข้ามาค่ะจะเด้งกลับอยู่เรื่อยเลยโอเคแล้วก็ใช้ปลายนิ้วค่ะกดลงมานิดนึงแล้วก็เก็บตะเข็บอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้จะต้องทำให้แน่นแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรูปครั้งสุดท้ายของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักอีกครั้งหนึ่งค่ะยังงงนะพักหลายครั้งดูไปเป็นแบบทีละสเต็ปสเต็ปเนาะก็จะเข้าใจไม่ยากโอเคค่ะตอนนี้บอกว่าโอเคแล้วเขาไม่เด้งกลับมาแล้วเห็นไหมเนื้อสองฝั่งเขาไม่แบบว่าคืนตัวเข้าหากันเราก็กลับด้านค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วก็กลับด้านเอาด้านที่สวยขึ้นเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะแล้วโบก็เอาเขาไปพักไว้เหมือนเดิมค่ะเนาะที่ถาดแล้วก็ใช้พลาสติกแรปค่ะคลุมเขาเหมือนเดิมแล้วก็เอาอันนี้ออกมาทำเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวโบเอาไปพักไว้อีกคราวนี้พักนานเลยประมาณ45ถึง60นาทีค่ะให้สังเกตว่าแป้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาอีกประมาณเท่าตัวนึงค่ะกับอีกครึ่งนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนพักเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวเราจะมากรีดหน้านะโอเคค่ะตอนนี้แป้งขนมปังฝรั่งเศสของเราก็ได้ที่แล้วดูบวมน่ารักมากขึ้นฟูเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเตาอบค่ะเราจะต้องทำการกรีดหน้าขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้ก่อนโอเคกรีดทีละตัวเนาะตัวนี้คุมก่อนค่ะก่อนที่เราจะต้องเลือกมีดที่มีปลายแหลมนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะกรีดเนี่ยจุ่มน้ำนิดนึงจุ่มน้ำที่ปลายนิดนึงอะค่ะให้เขาเปียกๆน้ำโอเคค่ะแล้วความยาวขนาดนี้โบจะกรีดประมาณสัก4เที่ยวละกันค่ะใช้ปลายค่ะกรีดไปเลยเนาะแล้วก็จุ่มน้ำอีกนิดนึงค่ะโอเคเท่านี้ละค่ะแล้วก็เดี๋ยวโบจะกรีดอีกอันนึงคุมเขาไว้ก่อนปุ๊บทำให้ดูเนาะโอเคค่ะเหมือนเดิมอย่าลืมเอาปลายมีดนะคะจุ่มน้ำไว้ด้วยไหนเขาจะนมมาค่ะถ้ามีดแบบคมๆมากๆกรีดทีเดียวก็จะลงแล้วโอเคค่ะปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ก่อนเข้าเตาอบอีกครั้งนึงค่ะจะต้องทำการใช้อั
สเปรย์ค่ะฉีดน้ำลงไปเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละหรือว่าใครจะใช้เป็นแปรงนุ่มๆก็ได้ค่ะฉีดไว้บนผิวเขาก่อนที่จะเอาเข้าเตาอบดูให้ทั่วๆค่ะโอเคเท่านี้เองแล้วก็ก่อนที่เราเอาเข้าเตาอบวันนี้นะคะเปิดเตาอบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิประมาณ250องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็โบต้มน้ำค่ะให้เดือดด้วยประมาณ250มิลลิลิตรหรือกรัมค่ะเอาไว้ชั้นล่างเนาะแล้วก่อนที่จะเอาถาดตัวเนี้ยขึ้นไปไว้ชั้นกลางแล้วเราก็จะอบเขาด้วยไฟล่างก่อนค่ะ250องศาประมาณ 8-10 นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปรับเป็น190องศาปรับโดยที่ไม่ต้องเอาถาดออกนะคะปรับไปแล้วอุณหภูมิเขาจะค่อยๆลดแล้วพอประมาณ10นาทีหลังเราจะอบ190องศาที่20นาทีค่ะ10นาทีหลังเนี่ยเราจะปรับไฟบนด้วยเพื่อให้ผิวหน้าแล้วก็สีเขาสวยโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าเตาอบเลยเนาะค่ะตอนนี้ขนมปังฝรั่งเศสของโบก็สุกแล้วเนาะโบเอาออกมาจากเตาร้อนแล้วก็พักเขาไว้ในบนตะแกรงนะคะอย่าพักบนถาดเพราะว่าเดี๋ยวตรงก้นเขาจะแฉะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาเนยกันค่ะทาเนยเป็นเนยจืดนะคะตัวนี้โบไม่ได้ใช้เนยเค็มทาตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าหน้าเขาจะได้สวยเนาะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปค่ะหน้าเริ่มเงาแล้วเห็นไหมเปรียบเทียบกัน2อันโอเคค่ะเดี๋ยวโบจะทาจนเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็จัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้ขนมปังฝรั่งเศสของโบก็เย็นแล้วโบเอาลงมาจากตะแกรงค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันเนาะแบบนี้ละกันขอเป็นอันนี้เดี๋ยวโบจะหั่นค่ะสไลด์เป็นชิ้นแบบว่าทานกับตัวเนยหรือว่าแจมหรือว่าตัวที่เป็นแบบเนทูล่าค่ะตัวที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะช็อกโกแลตบัตเตอร์ค่ะก็อร่อยนะหรือบางคนอาจจะทานกับซุปหรือว่าทานกับเอาไปทำเป็นตัวกะหรี่เบสอะค่ะก็น่าจะโอเคตัวขนมปังฝรั่งเศสเนี่ย เปลือกด้านนอกของเขานะคะจะกรอบแล้วก็แข็งค่ะส่วนข้างในเนี่ยเขายังนิ่มๆฟูๆอยู่อร่อยมากค่ะโอเคเดี๋ยวโบจะใส่จานดีกว่าเนาะจะเสิร์ฟแบบนี้เลยดูแบบไฮโซมากโอเคเรียบร้อยแล้วขนมปังฝรั่งเศสของโบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแล้ว อย่าลืมนะคะอัตราส่วนผสมค่ะสามารถตามเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ